รู้แล้วรวยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุวรรณพรหมและรายการรู้แล้วรวยนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาพบกับโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจากกิฟเฟอรีนครับวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาฝากท่านผู้ชมกันด้วยจะเป็นอะไรเราไปพบกับเธอกันเลยดีกว่านะครับผู้บริหารระดับ Paradise คุณยายพกาเพียรศรีวัชราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้เห็นที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่ยายบอกว่าอยากจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังค่ะนะอาจจะดูเป็นเรื่องแปลกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างและผลิตภัณฑ์ที่พูดถึงเนี่ยเหมาะกับใครช่วยในเรื่องอะไรนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าสุดเลยเนี่ยก็คือ Nutrifact Nutrifact ค่ะครับแล้วก็ด้านหลังขวดสีเขียวนี่แน่นอนว่าน้ำสมุนไพรปัญจภูตะทำไมถึงเลือกจับคู่ระหว่าง Nutrifact แล้วก็ปัญจภูตะค่ะจริงๆคือเซตเนี้ยพี่ใหญ่ต้องขออนุญาตบอกว่าดีไซน์เองครับเหตุผลเพราะว่าเราเจอกลุ่มคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวัยทองเยอะนะคะภาวะวัยทองเนี่ยถ้าไม่เป็นเนี่ยจะไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะมีผลข้างเคียงจากการที่ระดับฮอร์โมนเพศลดลงก็จะส่งผลมาในหลายๆเรื่องเลยอย่างเช่นอารมณ์อาจจะหงุดหงิดง่ายขี้น้อยใจขี้โมโหอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งถ้าเป็นภาวะผิวหนังเนี่ยเขาจะมีเรื่องของเหงื่อออกเยอะร้อนวูบวาบแสบร้อนอะไรประมาณนี้ค่ะรูปร่างก็จะเริ่มเปลี่ยนจากที่เคยรูปร่างกระชับก็จะเริ่มเพลขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาการนอนที่จะเจอเยอะเลยนะคะคือนอนไม่ค่อยหลับถึงหลับแล้วก็ตื่นง่ายอ่ะแป๊บเดียวก็ตื่นแล้วก็นอนไม่หลับอีกอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งผลทำให้เขามีชีวิตที่ค่อนข้างแบบรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายเหมือนแต่ก่อนครับคุณภาพการนอนไม่ดีไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าคำว่าวัยทองสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือควรจะดูแลสมดุลในร่างกายแต่ว่าการดูแลสมดุลในร่างกายเนี่ยด้วยวิธีธรรมชาติน่าจะปลอดภัยที่สุดนู่นที่แฟกนี่จุดเด่นของ Nutrifact เนี่ยที่พี่ใหญ่ชอบเป็นพิเศษเนี่ยคือตอนนี้ค่ะคำว่าเม็ดแฟลกเนี่ยค่ะมันมีงานวิจัยโดยตรงอยู่แล้วค่ะว่าสามารถนำมาช่วยแก้ไขบรรเทาเรื่องของภาวะข้างเคียงจากวัยทองนะคะซึ่งเป็นตัวที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนนี่ยอมรับนะคะมาได้ยินที่นี่แหละนะคะทำให้เราตื่นเต้นว่าคืออะไรก็เลยศึกษาในเชิงลึกไปทำให้เรารู้สึกว่าโอ้มันแก้ปัญหาได้เยอะเลยนะคะสำหรับเรื่องของภาวะที่เกิดจากการที่เป็นภาวะวัยทองโดยส่วนตัวแล้วค่ะยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะนั้นแต่เคยมีปัญหาเรื่องบางทีก็นอนไม่หลับเหมือนกันนะคะก็เลยลองทานดูปรากฏช่วยได้จริงๆค่ะมันทำให้เรารู้สึกหลับสบายได้จริงๆนะคะแล้วก็ที่มาของตัวนี้พอศึกษาลึกไปอีกอ่ะมันไม่ใช่แค่เม็ดแฟกนะคะมันจะมีเรื่องของตังกุยเรื่องของโสมเข้ามาช่วยซึ่ง2ตัวนี้ก็มีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการวัยทองเหมือนกันแต่ความปลอดภัยสูงมากนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าฮอร์โมนเราอะลดลงการที่เราฉีดฮอร์โมนหรืออะไรเนี่ยมันอันตรายเมื่อกี้อาจารย์เคยบอกนะคะว่ามันอันตรายตัวนี้เป็นตัวทดแทนเป็นฮอร์โมนธรรมชาติจากพืชที่เขาเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนความฤทธิ์ของเขาเนี่ยจะอ่อนกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนจริงๆเนี่ยเป็นร้อยถึงพันเท่าเลยนะคะครับเพราะฉะนั้นก็ลดเรื่องของความเสี่ยงใช่แล้วหมอบอกเลยค่ะปลอดภัยค่ะแพทย์ยืนยันแล้วว่าปลอดภัยสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์นี้ก็เหมือนกับช่วยในเรื่องของการทำให้อารมณ์การใช้ชีวิตมีสมดุลที่ดีขึ้นพูดง่ายๆนะท่านผู้ชมถ้าเราพักผ่อนเพียงพอนะนอนเพียงพอเราก็ไม่หงุดหงิดถูกต้องแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอดนอนมันโทรมแล้วบางทีเนี่ยสมองมันตื้อมันก็หงุดหงิดไปด้วยนะครับดังนั้นหลักการง่ายๆว่าที่เล่ามาทั้งหมดไม่ใช่ยารักษาโรคเพราะว่าวัยทองไม่ได้เป็นอาการป่วยไม่ใช่ผู้ป่วยนะคะไม่ใช่ผู้ป่วยนะท่านผู้ชมแต่เพียงแค่ว่าเป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบฮอร์โมนภายในร่างกายนั่นเองนะครับทีนี้เวลาเราไปเล่าให้ฟังเนี่ยเราจะมีวิธีการนำเสนอยังไงแม่ผู้หญิงบางคนเขาก็พอได้ยินเขาวัยทองก็ใจหายเหมือนกันไม่มีใครชอบเหมือนกันเพราะความรู้สึกเนี่ยเหมือนว่าตัวเองแก่แล้วเพราะว่าความรู้สึกเราคือมันเหมือนกับว่าคำว่าวัยทองเนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายรังไข่อ่ะเขาไม่ผลิตไข่ประจำเดือนเขาก็จะไม่ค่อยมาอาจจะมาไม่สม่ำเสมอภาวะฮอร์โมนก็เลยถดถอยนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่านี่แหละสงสัยฉันจะแก่แล้วเขาเลยจะไม่ชอบคำนี้ครับดังนั้นเวลาเราไปเปิดฉากเล่าเรื่องเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านี้พูดยังไงให้มันดูสนุกพูดยังไงให้น่าสนใจแล้วก็ไม่ไปกระเทือนใจคนฟังค่ะ
ะจริงๆมันก็เป็นเรื่องตลกอ่ะนะในการเราคุยกันเล่นๆน่ะคือเราก็จะคุยเรื่องสุขภาพทั่วๆไปนี่แหละแต่เรารู้แล้วล่ะว่าวัยอย่างเงี้ยอย่างรุ่น40อัพเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กบ้างน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คุยเล่นๆว่าเป็นยังไงเหรอช่วงนี้ได้ข่าวว่าขี้บ่นเหรออะไรประมาณเนี้ยค่ะได้ข่าวว่าขี้หงุดหงิดเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะนำสู่วัยทองแล้วล่ะสิกลายเป็นแบบพูดแบบขำๆไปอ่ะค่ะเค้าก็จะบอกว่าเออพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละไม่รู้จริงหรือเปล่าช่วงนี้ประจำเดือนก็ไม่ค่อยจะมามันก็นำเข้าเรื่องง่ายๆอะค่ะจากการคุยสาถามเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปอะค่ะแล้วก็เราก็จะเล่าเลยว่าพี่วันนี้อะระดับฮอร์โมนของเราลดลงนะแต่จะทำยังไงให้มันแบบกลับขึ้นมาแต่อาจจะไม่เต็มร้อยเหมือนตอนที่เรายังเป็นสาวๆแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าวันเนี้ยเรามีตัวฮอร์โมนทดแทนแต่ปลอดภัยสูงมากให้พี่กินแล้วทำให้แบบพฤติกรรมหรือว่าสุขภาพที่ดีขึ้นอาการข้างเคียงของวัยทองมันดีขึ้นเนี่ยพี่สนใจไหมอะไรเงี้ยก็จะถามมันคืออะไรแล้วก็จะเล่าเลยอย่างเงี้ยมูทิแฟกต์ตัวนี้เล่าเลยค่ะครับเพราะฉะนั้นดูเหมือนกับเริ่มต้นสร้างบทสนทนาที่ดูเป็นกันเองใช่ค่ะนะครับแล้วก็ทำให้เขาได้เห็นว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นเมื่อเวลามันล่วงเลยมาถึงจุดหนึ่งยอมรับแต่ต้องหาวิธีการดูแลตัวเองใช่เพื่อให้แบบคุณภาพชีวิตดีขึ้นคนข้างเคียงก็จะได้ไม่รับผลกระทบครับทีนี้เวลาเราจะไปนำเสนอนะฮะในแง่ของกลุ่มเป้าหมายเรามองใครเป็นพิเศษหรือการเตรียมตัวที่จะไปเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ไหมว่าจดรายชื่อมาก่อนเลยใครที่เข้าข่ายอายุถึงแล้วถึงเกณฑ์เนี่ยเราโทรไปคุยเราเตรียมยังไงก็ดูจากรายชื่อผู้มุ่งหวังหรือว่ากลุ่มสมาชิกของเรานั่นแหละผู้บริโภคของเรานะคะคือตอนที่เราเจอกันใหม่ๆเนี่ยอายุเขาอาจจะยังน้อยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าพอเราทำงานระยะหนึ่งเนี่ยค่ะอายุเขาต้องเพิ่มมากขึ้นจริงไหมคะปัญหาสุขภาพหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามางั้นเรากะได้แล้วค่ะว่าคนเนี้ยถ้าสัก40อัพนี่ใช่แน่ๆมันคือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนที่เราจะไปคุยเรื่องเนี้ยได้เลยนะคะอาจจะเป็นหรือไม่เป็นเราไม่ทราบถ้าไม่เป็นกินได้เพื่อปรับสมดุลไม่เป็นไรกินได้แต่ถ้าเป็นแล้วยิ่งดีเลยใช่ไหมคะอะไรคือปัจจัยที่คล้ายๆกับทำให้เขาตัดสินใจซื้อวิธีการปิดการขายหรือประโยคเด็ดวลีเด็ดที่พูดแล้วไอ้ประโยคนี้นะอาจารย์พูดไปแล้วรับรองคนส่วนใหญ่เก็ตและซื้อเลยอืมค่ะประโยคเด็ดคงไม่มีอ่ะแต่เราอาจจะพูดในทำนองเรื่องของสิ่งที่เขาจะได้ประสบการณ์ตรงของเราได้ไหมประสบการณ์ของคนที่เป็นลูกค้าเก่าๆของเราเราเล่าแล้วมันช่วยได้ไหมได้ค่ะได้เยอะเลยค่ะอย่างเช่นว่ากินแล้วเนี่ยเขาหลับสบายขึ้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประจำเดือนเนี่ยบางทีอ่ะอาจจะมาหยุดมาหยุดแต่ตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาคุมระดับฮอร์โมนได้ดีขึ้นการมาแต่ละครั้งเนี่ยก็สามารถที่จะแบบเหมือนทำให้ดีขึ้นได้บางทีมาเยอะจนเยอะมากๆเลยนะคะแต่มันก็ปรับลงมาอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาสบายตัวขึ้นครับท่านผู้ชมครับการนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันบ้างว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะฮะให้นำเสนอแล้วได้ผลนะครับรวมถึงคำถามที่เราไปเจอในชีวิตจริงเนี่ยเขาจะถามเรื่องอะไรและแนวทางในการตอบของเราเนี่ยจะตอบแบบไหนจึงจะสามารถขจัดคำถามหรือข้อโต้แย้งเหล่านั้นได้ช่วงหน้าเรากลับมาพบกันนะครับ